ตามแบบพระคริสต์ฉบับเพื่อนๆภาคที่1บทที่11แสวงหาสันติสุขในจิตใจและความก้าวหน้าทางจิตวิญญาณเราจะมีสันติสุขได้อย่างไรถ้าเรามัวสนใจเรื่องของคนอื่นและเรื่องราวต่างๆที่ไม่ใช่เรื่องของตนในเวลาเดียวกันกลับสนใจเพียงเล็กน้อยหรือไม่สนใจเกี่ยวกับชีวิตภายในของตนเองเลยเราจะมีสันติสุขได้ถ้าเราไม่ใส่ใจในคำพูดหรือการกระทำของคนอื่นหรือสิ่งต่างๆที่ไม่ใช่หน้าที่ของเราเป็นบุญของผู้มีจิตใจมั่นคงเพราะเขาจะเต็มไปด้วยสันติสุขบรรดานักบุญเต็มเปี่ยมด้วยความครบครันและความเข้าใจอย่างลึกซึ้งในเรื่องศักดิ์สิทธิ์ได้อย่างไรท่านทำได้เพราะท่านพยายามอย่างเต็มที่ในการปฏิเสธตนเองจากความปรารถนาฝ่ายเนื้อหนังซึ่งทำให้หัวใจของท่านทั้งหมดยึดติดอยู่กับองค์พระผู้เป็นเจ้าทำให้ท่านเป็นอิสระและมีเวลาในการรำพึงถึงพระองค์แต่เรากลับวุ่นวายอยู่กับความต้องการของตนเองและวิตกกังวลในสิ่งที่จะต้องสูญสลายไปน้อยครั้งเหลือเกินที่เราเอาชนะพยศชั่วเพียงประการเดียวหรือมีความกระตือรือร้นที่จะเจริญเติบโตในพระหันสถานในแต่ละวันดังนั้นเราจึงเฉื่อยชาและไม่มีชีวิตฝ่ายจิตเมื่อใดก็ตามที่เราระมัดระวังตัวและไม่สารวนอยู่กับสิ่งภายนอกเมื่อนั้นเราจะเข้าใจเรื่องความรอดและก้าวหน้าในการพิจารณาถึงเรื่องความศักดิ์สิทธิ์อุปสรรคที่ยิ่งใหญ่และประการเดียวของเราคือเราไม่ได้เป็นอิสระจากกิเลสตัณหาฝ่ายเนื้อหนังเราไม่ได้พยายามต่อสู้ไปสู่หนทางแห่งความครบครันอย่างเช่นบรรดานักบุญและเมื่อมีความยากลำบากแม้เพียงเล็กน้อยเรารู้สึกผิดหวังทันทีโดยวิ่งกลับไปสู่ชีวิตฝ่ายโลกเพื่อรับการบรรเทาใจถ้าเราปล่อยวางตัวเราเองได้เหมือนบรรดานักบุญทั้งหลายและยืนหยัดอย่างมั่นคงในการต่อสู้เราจะพบว่าองค์พระผู้เป็นเจ้ากำลังช่วยเราจากสวงสวรรค์เพราะเหตุว่าพระองค์พร้อมเสมอที่จะช่วยทุกคนที่ต่อสู้และทุกคนที่วางใจในพระองค์ถูกแล้วพระองค์ประทานโอกาสให้เราต่อสู้จนถึงที่สุดเพื่อเราจะได้รับชัยชนะถ้าเรามองดูความก้าวหน้าของเราในเรื่องชีวิตคริสเตียนโดยมองเฉพาะความก้าวหน้าที่มองเห็นได้ภายนอกและรูปแบบการปฏิบัติต่างๆเท่านั้นในไม่ช้าความเลื่อมใสศรัทธาของเราก็จะละลายหายไปจนหมดสิ้นแต่ถ้าเราเอาขวานมาวางไว้ที่รากลึกที่สุดในชีวิตของเราเพื่อขูดล้างชีวิตของเราให้เป็นอิสระจากกิเลสตัณหาต่างๆเราจะสามารถทำให้วิญญาณของเราอยู่ในสันติสุขถ้าเราสามารถปล่อยวางกิเลสตัณหาได้แม้นปีละอย่างเราก็จะก้าวหน้าสู่ความครบครันได้อย่างรวดเร็วในทางตรงข้ามเรามักจะรู้สึกว่าในปีแรกๆของการกลับใจเราดีขึ้นเราศักดิ์สิทธิ์ขึ้นมากกว่าในช่วงเวลาหลายปีในระยะหลังๆที่เราเรียนรู้มากขึ้นความกระตือรือร้นได้ความก้าวหน้าควรจะต้องเพิ่มขึ้นในแต่ละวันแต่อย่างไรก็ตามถ้าเราสามารถรักษาความกระตือรือร้นดั้งเดิมไว้ได้บ้างแม้นบางส่วนก็นับว่าดีมากแล้วถ้าในตอนแรกเราได้ฝึกฝนตนเองบ้างหลังจากนั้นเราจะพบว่าเราสามารถทำสิ่งต่างๆได้ง่ายและรู้สึกยินดีเป็นเรื่องยากที่จะทำลายนิสัยเก่าๆแต่เป็นเรื่องที่ยากกว่านั้นอีกถ้าต้องทำในสิ่งที่ตรงข้ามกับน้ำใจของเราถ้าท่านไม่สามารถเอาชนะอุปสรรคเล็กๆน้อยๆท่านจะเอาชนะในสิ่งที่ยากกว่าได้อย่างไรจงอดทนต่อน้ำใจของตนเองตั้งแต่เริ่มแรกและละทิ้งนิสัยเก่าๆที่ไม่ดีมิฉะนั้นมันจะค่อยๆนำท่านไปสู่ความยุ่งยากที่มากขึ้นไปเรื่อยๆถ้าเพียงแต่ท่านรู้ว่าความศักดิ์สิทธิ์ในชีวิตของท่านจะนำมาซึ่งสันติสุขแก่ท่าน
และความชื่นชมยินดีแก่ผู้อื่นมากแค่ไหนท่านคงจะสนใจความก้าวหน้าของจิตวิญญาณมากขึ้นอย่างแน่นอน